สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในปัญญาจารย์บทที่10ข้อ18ถึง20นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าสิ่งที่ช่วยให้สังคมเข้มแข็งในเมื่อวันที่ผ่านมาเราได้พูดถึงสังคมที่มีความเข้มแข็งคือผู้นำเนี่ยจะต้องมีวุฒิภาวะแล้วก็ทีมงานต้องมีสติสัมปชัญญะและในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงสิ่งที่จะช่วยครับช่วยบรรยากาศได้เข้มแข็งอยู่ในข้อ18 19บอกว่าอย่างนี้เพราะความขี้เกียจหลังคาจึงพังลงและเพราะความเกียจคร้านเรือนจึงร่วงเฉอะแฉะเขาทำอาหารไว้เพื่อคนหัวเราะและเล่าองุ่นทำให้ชีวิตชื่นบานและเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่างพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับพระคัมภีร์กำลังพูดถึงสิ่งที่มีส่วนช่วยให้สังคมเข้มแข็งขึ้น2 อย่างครับอันที่1คือความขยันขันแข็งอันที่2ก็คือการมีสติในการใช้จ่ายพระคัมภีร์ว่ายังไงครับอันแรกนะครับบอกว่าความขี้เกียจหลังคาจึงพังลงความเกียจคร้านเรือนจึงรั่วเฉอะแฉะอะไรเกิดขึ้นเพราะความขี้เกียจครับหลังคาพังหลังคาคือส่วนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยไม่ฝนตกไม่เปียกแดดออกไม่ร้อนสำคัญกว่าฝาด้วยซ้ำไปฝายังจึงทำให้เรามีความรู้สึกเป็นส่วนตัวแต่ว่ามีแต่ฝาไม่มีหลังคาบ้านอยู่ไม่ได้ครับแต่ถ้ามีหลังคาไม่มีฝายังอยู่ได้นะครับแต่อยู่ลำบากนิดนึงแต่ยังก็ตามขอดุลใจเราว่าเมื่อไรก็ตามที่มีความขี้เกียจหลังคาซึ่งเป็นส่วนสำคัญของบ้านเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้นะครับหลังคาจะพังแล้วก็เคาะซ้ำกำซัดนะครับฝนตกอีกพื้นก็เฉอะแฉะไปหมดดังนั้นเองความขยันขันแข็งจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการทำทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของคริสตจักรเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับถ้าปราศจากคนขยันขันแข็งอยู่ด้วยความลำบากก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่2ครับคือการมีสติในการใช้จ่ายพระคัมภีร์ในตอนนี้บอกว่าเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่างจัดอะไรครับจัดความเสียงหัวเราะจัดเสียงชื่นบานพระคัมภีร์ในตอนนี้ไม่ได้สนับสนุนให้เราบ้าเงินบ้าทองนะครับแต่สนับสนุนให้เราเรียนรู้จากการใช้เงินอย่างถูกต้องเพราะเงินสามารถจัดสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถ้าเราใช้เงินยังไม่ถูกต้องหัวเราะได้พักหนึ่งสุดท้ายกลายเป็นร้องไห้เพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เข้ามาอย่างหลายรัฐบาลเนี่ยนะครับใช้ประชานิยมให้นู่นให้นี่ให้นั่นนะครับให้มากจนเกินจริงสุดท้ายเมื่อการให้แบบนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดการขาดสติเงินกองทุนหมดประเทศก็ลำบากนั่นเองนะครับอย่าเลือกรัฐบาลที่ให้ประชานิยมเยอะๆนะครับอันตรายซึ่งคนไทยนี่ชอบจริงๆครับเรื่องประชานิยมให้นั่นให้นี่ให้นู่นแล้วอย่าลืมนะครับว่าจริงอยู่การให้เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงสอนเรื่องยึดหลักพอมีพอกินพอใช้ใช่ไหมครับพออยู่พอกินพอใช้ยึดหลักของความประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายลดการฟุ่มเฟือยยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริตละเลิกการแข่งแย่งผลประโยชน์มุ่งการหาข้าวหาปลาก่อนจะมุ่งหาเงินหาทองสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงสอนดังนั้นเองการมีสติในการใช้จ่ายก็จะทำให้สังคมเข้มแข็งในบ้านเหมือนกันนะครับเราต้องเรียนรู้จากการที่จะให้สอนนะฮะทั้งตัวเราเองทั้งลูกหลานของเราให้ขยันขันแข็งอีกส่วนหนึ่งก็คือให้มีสติครับควรจะใช้อะไรควรจะจ่ายยังไงนะฮะไม่ใช่ตามที่เราพอใจแต่ตามความจำเป็นมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้น้อยยิ่งดีนะครับมีน้อยใช้มากนั้นย่ำแย่ดังนั้นเองก็ต้องมีสติในสิ่งนี้รัฐบาลหลายรัฐบาลเมื่อใช้เงินในการเกี่ยวกับเรื่องของงบประชานิยมไปหมดก็ต้องทำยังไงครับขึ้นภาษีเก็บภาษีนั่นภาษีนู่นภาษีโน่นจนสุดท้ายประชาชนก็จะร้องครวญครางและจะไม่เลือกท่านดังนั้นเองท่านก็ต้องเรียนรู้จากการที่จะอยู่ในระบบที่ถูกต้องนะครับสังคมประชานิยมมันใช้ไม่ได้ครับอันตรายดังนั้นเองวันนี้ได้พูดถึงสิ่งที่จะช่วยสังคมเข้มแข็ง1ความขยันขันแข็ง2การมีสติในการใช้จ่ายขอพระเจ้าเมตตาครับ